ข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีดังนี้เมืองพัทยาเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในข่ายของการชำระภาษีที่ดินประจำปี2567ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหากปล่อยที่ร้างจ่ายเพิ่มเท่าตัวศูนย์ทานชีวิตเพื่อเด็กพัทยาวอนผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนก่อสร้างสนามเด็กเล่นให้กับเด็ก130ชีวิตหลังประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์มูลนิธิพระมหาไทยพัทยาจัดกิจกรรมการกุศลศิลปะการแสดงละครใบหน้าขาวโดยเด็กพิเศษเพื่อ นำรายได้มาประปรุงซ่อมแซมห้องดนตรีและห้องศิลปะของมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อคนพิการจากนี้ไปเป็นรายละเอียดของข่าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจำวันกับสุพลเคเบิลทีวีวันนี้พบกับผมธนวัฒน์ตันทองและคุณยุคนทรรื่นพักครับครับผมก็ยังคงเหมือนเดิมครับมีความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นนะครับมานำเสนอให้สำหรับคุณครับโดยเฉพาะอย่างนี้ครับเมืองพัทยาครับได้ออกมาเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในข่ายของการชำระภาษีที่ดินนะครับในปี2567นี้นะครับภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีการขยายเวลาเพิ่มอีก2เดือนนะครับนะฮะจากปกติแล้วในเดือนเมษายนก็ขยายเพิ่มไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับนะฮะเขาบอกว่าถ้าหากปล่อยที่ร้างอาจจะมีการจ่ายเพิ่มเท่าตัวนะครับนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยานะครับได้กล่าวว่าเมืองพัทยาได้เก็บภาษีที่ดินมาตั้งแต่ปี2566ซึ่งประชาชนที่อยู่ในข่ายเสียภาษีต้องมาชำระภาษี 100% ทั้งนี้การเสียภาษีเป็นหน้าที่โดยตรงนะครับของประชาชนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยในปีนี้ระเบียบของกระทรวงได้ขยายเวลาการชำระภาษีอีก2เดือนจากภายในเดือนเมษายนเป็นภายในเดือนมิถุนายน2567ซึ่งภาษีที่ดินนะครับได้มีการเก็บเพิ่มขึ้นมานะครับอาทิที่ดินเกษตรกรรมจัดเก็บ 0.01 ปรับขึ้นมาเป็น 0.1% ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยจัดเก็บ 0.02 ปรับขึ้นมาเป็น 0.1% ที่ดินอื่นๆนะครับเช่นพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมจัดเก็บ 0.3 ปรับขึ้นมาเป็น 0.7% ที่ดินหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จัดเก็บ 0.3 ปรับขึ้นมาเป็น 0.7% และจัดเก็บ 100% นะครับทั้งนี้ก็อยากให้ประชาชนปลูกต้นไม้เอาไว้เพื่อเป็นการลดหย่อนภาษีได้หากมาชำระหลังจากที่เดือนมิถุนายนที่กำหนดไว้ก็จะมีค่าปรับซึ่งจะเป็นการปรับตามขั้นบันไดครับปรับตั้งแต่ 10% จนถึง 40% จึงอยากให้ประชาชนตื่นตัวในการชำระภาษีที่ดินจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าปรับในภายหลังคือจริงๆแล้วเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทางมหาไทยประกาศมาเสียภาษี 100% หรอกนะครับคือว่าตรงเนี้ยการเสียภาษีเนี่ยเราเริ่มเก็บ 100% ตั้งแต่ปี66แล้วนะครับก็อยากจะเรียนให้ประชาชนได้รับทราบว่าไม่ต้องตกใจอะไรคือมีการปรับภาษีขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าคนที่ไม่ได้เสียภาษีก็ต้องมาเสียภาษี 100% นะครับอันนี้การเสียภาษีก็อยากให้ประชาชนได้รับทราบว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่โดยตรงของประชาชนแล้วนะครับตอนนี้ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงอะไรได้เพราะมันมีระเบียบมีกฎกติกาของกระทรวงของกระทรวงการคลังมานะครับก็จะมีการให้ปีนี้เราก็จะให้มีการชำระภาษีได้ตั้งแต่เมษายนจนถึงมิถุนายนนะครับ6-67เนี่ยนะครับ3เดือนเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดให้ชำระภาษีกันนะครับก็การเสียภาษีก็มันก็จะมีการเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ดินว่างเปล่าที่คุณปลูกพวกเกษตรกรรมปลูกพืชไม้ปลูกมะพร้าวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมาจาก 0.01 ก็เป็น 1% นะครับ 0.1% นะครับแล้วก็อย่างที่บ้านหลังที่2เนี่ยก็จะขึ้นมา 0.1% เหมือนกันจากเดิม 0.2% 0.02% ก็จะมาเป็น 0.1% นะครับแล้วก็อย่างพวกพันธุกรรมเรื่องต่างๆเนี่ยจากเดิม 0.3 ก็จะเป็น 0.7% ส่วนที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยจากเดิมเนี่ย 0.3% เป็น 0.7% นะครับอันนี้สำคัญนิดนึงที่ดินว่างเปล่านะครับถึงแม้
คุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีเพิ่มแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีการปลูกต้นไม้ไว้นะครับเพราะว่าจะได้เป็นการลดหย่อนภาษีได้แต่ว่าปีนี้จากเดิมที่คุณเคยเสีย 0.3% เนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น 0.7% ก็อยากเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วถ้าท่านมาชำระหลังจากมิถุนาไปเนี่ยมันก็จะมีค่าปรับมีเงินเพิ่มอะไรต่างๆซึ่งมีรายละเอียดที่เราคุณมาติดต่อแล้วเราจะได้บอกคุณได้ว่าเสียยังไงมันเป็นขั้นบันไดนะครับหมายความว่าปรับ 10% ปรับ 20% จนถึงปรับ 40% เลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ตื่นตัวในเรื่องของการชำระภาษีนะครับจะได้ไม่ต้องมาโดนค่าปรับอะไรแล้วก็เงินเพิ่มด้วยนะครับมาต่อที่เรื่องของการส่งเสริมด้านการกีฬากันบ้างนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยหารือร่วมกับเมืองพัทยานะครับเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมในรายการ Thailand X Face by สิงห์แพลนบีครับสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยนำโดยนายวิสุทธ์ตั้งวาริธรและนายอภิชัตรัตนินอุปนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยพร้อมกับคณะเดินทางเข้าพบดร.พิทยาพิรมอ้นผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณศาลาว่าการเมืองพัทยานะครับเพื่อหารือการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมในรายการ Thailand X Face by สิงห์ Plan B ระหว่างวันที่10ถึง12พฤษภาคม2567โดยทางคณะผู้จัดนะครับจะขอใช้พื้นที่บริเวณชายหาดพัทยากลางเป็นสถานที่จัดงานครับเพื่อรองรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมคาดว่าประมาณ 1,500 คนทั้งประกอบไปด้วยตัวของนักกีฬาและก็ผู้ติดตามด้วยนะครับซึ่งในเรื่องดังกล่าวดร.พิทยาได้แนะแนวทางการจัดงานตามนโยบายของนายประเวศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาที่ต้องคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้นั่นคือการจัดกิจกรรมใดๆต้องไม่กระทบต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่เป็นอันตรายและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และยังได้เสนอให้คณะผู้จัดงานลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดงานด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมในรายการ Thailand X Face by สิงห์แพลน B จะมีประเภทการแข่งขันออกเป็น2ประเภทนะครับนั่นคือทางบกและทางน้ำกีฬาทางบกประกอบไปด้วยสเก็ตบอร์ดอินไลน์ฟรีสไตล์จักรยานผาดโผน BMX โรลเลอร์ฟรีสไตล์อินไลน์สปีดสเก็ตส่วนการแข่งขันกีฬาทางน้ำประกอบไปด้วยเวกบอร์ดเวกเซิร์ฟทั้ง2ประเภทนะครับเป็นการแข่งขันแบบโอเพ่นเปิดโอกาสให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันได้ครับมาดูทางด้านของศูนย์ทานชีวิตเพื่อเด็กพัทยานะครับก็วอนผู้ใจบุญนะครับร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างสนามกีฬาให้กับเด็กนะครับได้เล่นกันนะครับเพื่อให้เด็กๆ130ชีวิตหลังจากที่ประสบปัญหานะครับในด้านของการขาดแคลนทุนทรัพย์ครับซิสเตอร์อภิญญาสอนจันทร์ผู้อำนวยการมูลนิธิคณะศรีชุมพาบาลศูนย์ทานชีวิตเพื่อเด็กพัทยากล่าวว่าด้วยทางมูลนิธิคณะศรีชุมพาบาลนะครับได้สร้างสนามเด็กเล่นให้กับเด็กที่อยู่ภายในมูลนิธิได้มีพื้นที่ในการสร้างพัฒนาการและสันทนาการนะครับในช่วงพักเรียนมาตั้งแต่ช่วงของการเปิดศูนย์เป็นระยะเวลากว่า30ปีแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จด้วยขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นแม้ที่ผ่านมานะครับทางศูนย์ได้มีการนำเครื่องเล่นมาวางไว้แต่ก็เกิดชำรุดไปตามกาลเวลาทั้งนี้ทางศูนย์ก็กำลังจะหางบประมาณนะครับในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆที่อยู่ในความดูแล130ชีวิตเพื่อให้มีสนามเด็กเล่นไว้เสริมพัฒนาการนะครับแล้วก็เป็นที่พักผ่อนออกกำลังกายในช่วงของพักเรียนปัจจุบันสนามเด็กเล่นนะครับที่มีอยู่เป็นเพียงสนามเด็กเล่นพื้นทรายธรรมดาหากมีงบประมาณทางศูนย์ก็จะมีการปรับปรุงทำรั้วพร้อมกับมีการติดตั้งของเล่นที่เสริมพัฒนาการและมีความปลอดภัยสำหรับเด็กมาไว้นะครับสำหรับมูลนิธิศรีชุมพาบาลศูนย์ฐานชีวิตได้มีการรับเลี้ยงเด็กอายุตั้งแต่3ถึง15ปีซึ่งเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กกลุ่มเปราะบางนะครับที่มาจากหลายชาติโดยเด็กต่างชาติจะเป็นเด็กที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กจากกัมพูชาและพม่าที่ปัจจุบันเกิดความไม่สงบภายในประเทศทำให้เด็กเหล่านี้มีการย้ายถิ่นมาอยู่ในเมืองพัทยาเป็นจำนวนมากส่งผลทำให้เด็กเหล่านี้ไม่มีที่เรียนทางศูนย์จึงรับเข้ามาดูแลและก็สอนภาษาให้กับเด็กๆ เหล่านี้หากผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมสมทบทุนก่อสร้างสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆในมูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล นะครับสามารถเข้ามาบริจาคได้ที่มูลนิธิโดยตรงหรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ธนาคารกรุงเทพเลขบัญชี484 068 3066ชื่อบัญชีมูลนิธิ
พนศรีชุมพาบาลและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0819168148ซิสเตอร์อภิญญาสอนจันทร์โดยมูลนิธิคณะศรีชุมพาบาลตั้งอยู่ที่3/199หมู่6ถนนพัทยาสาย3นาเกลืออำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีครับค่ะตรงสนามเด็กเล่นก็คือตั้งแต่เปิดศูนย์มานะคะแล้วก็ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา30ปีแล้วนะคะก็ตอนนี้เครื่องเล่นก็ชำรุดไปตามกาลเวลานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางศูนย์ก็กำลังจัดหางบประมาณที่จะมาทำสนามเด็กเล่นนะคะซึ่งเราก็มีการออกแบบไปแล้วนะคะในช่วงนี้เราก็จะหาระดมทุนนะคะเพื่อที่จะมาสร้างสนามเด็กเล่นนะคะซึ่งตอนนี้ทางศูนย์ก็ต้องการมาปรับปรุงเพราะว่าตอนนี้สนามเด็กเล่นก็คือเป็นพื้นทรายธรรมดานะคะเราก็จะมีการปรับปรุงทำรั้วแล้วก็เอาของเล่นที่มีความปลอดภัยสำหรับเด็กเข้ามาค่ะเราก็จะรับเด็กตั้งแต่3-15ปีนะคะเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กกลุ่มปอบางนะคะกลุ่มปอบางก็รวมทุกชาตินะคะเด็กต่างชาติก็จะเป็นจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็จะมาจากประเทศกัมพูชาแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศพม่านะคะที่มีความไม่สงบในประเทศของเขานะคะเด็กพวกนี้ก็เลยมีการย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในเมืองพัทยาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็จะไม่มีที่เรียนนะคะเพราะฉะนั้นทางศูนย์ก็จะรับเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมในเรื่องของภาษานะคะให้กับเด็กค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อได้ที่พัทยาเหนือสาย3นะคะซึ่งเป็นสถานที่ก่อตั้งมูลนิธิที่นี่นะคะค่ะค่ะถ้าเป็นเรื่องสิ่งที่ศูนย์ยังขาดแคลนนะคะท่านสามารถที่จะมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กได้นะคะมีเรื่องของอุปกรณ์การเรียนนะคะมีเรื่องของอาหารกลางวันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของนมนะคะที่เรายังขาดนะคะเพราะว่าเราต้องให้เด็กในทุกๆเช้าค่ะเด็กเรามีการดูแลเด็กทั้งหมดกี่คนเด็กทั้งหมด130คนค่ะเป็นเด็กกลุ่มปอบางทั้งหมดนะคะก็เป็นเด็กที่เข้ามาอพยพเข้ามาในเมืองพัทยานะคะมีทั้งเด็กไทยเด็กต่างชาติรวมกันค่ะเทศบาลเมืองหนองปลื้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กหญิง2คนหลังจากที่พบว่าถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังพร้อมกับส่งตัวให้อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีเพื่อความปลอดภัยครับนายวินัยอินมิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือมอบหมายให้นายวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือลงพื้นที่ไปยังบ้านเช่าซอยหนองไม้แก่น12เพื่อตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเด็กหญิง2คนหลังจากที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่กันตามลำพังนะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ของกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองปลือพบกับเด็กหญิง2คนนะครับอายุ8ปีและ6ปีอยู่ด้วยกันเพียงลำพังนะครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเทศบาลเมืองหนองปลือได้รับแจ้งจากพลเมืองดีครับว่าพบเด็กหญิง A นามสมมุติอายุ8ปีและเด็กหญิง B นามสมมุติอายุ6ปีถูกเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมอยู่ภายในบ้านเช่านะครับภายในซอยหนองไม้แก่น12โดยในเวลากลางวันจะไม่มีผู้ดูแลต้องอยู่กันตามลำพัง2คนพี่น้องเนื่องจากผู้ปกครองจำเป็นต้องประกอบอาชีพและปัจจุบันพบว่าเด็กทั้ง2คนยังไม่ได้รับเข้ารับการศึกษานั่นหมายความว่าผู้ปกครองไม่ได้ปฏิบัติตัวต่อเด็กนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ซึ่งทางด้านของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปลือจึงดำเนินการประสานไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีเพื่อร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงประเมินครอบครัวและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กทั้งสองนะครับรวมทั้งวางแผนให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยผู้ปกครองยินยอมให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพภายในสถานแรกรับโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรหนองปลือร่วมลงพื้นที่ซึ่งการที่เด็กทั้ง2คนนั้นได้เข้าไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีจะเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยกับเด็กทั้ง2มากกว่าปล่อยให้อยู่ตามลำพังนอกจากนี้เด็กทั้ง2จะได้รับการศึกษาตามระบบการศึกษาตามช่วงอายุที่เหมาะสมด้วยครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะมีการจัดการแข่งขันหนองปลือซิตี้รันนะครับทางด้านของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลือครับก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมของการจัดงานนะครับแล้วก็หลังจากที่พบว่าปัญหาของการจัดงานนะครับในปีที่ผ่านมามีมากมายครับก็คาดว่าในปีนี้นะครับก็จะทำให้หลายๆอย่างที่เป็นปัญหาในปีที่แล้วก็จะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็รวมถึงต
ัวนักกีฬาที่จะร่วมการแข่งขันก็น่าจะตามเป้านะครับที่หวังไว้ 1,000 คนครับที่ห้องประชุมชั้น5เทศบาลเมืองหนองปลือนะครับนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือเป็นประธานในการเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพหนองปลือซิตี้รัน2024โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันนะครับตามที่เทศบาลเมืองหนองปลือได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพหนองปลือซิตี้รันประจำปี2567โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567ที่อ่างเก็บน้ำมาประชันโดยการจัดงานดังกล่าวนะครับจัดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การวิ่งเป็นกิจกรรมออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยสามารถทำได้และรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนนะครับหันมาใส่ใจในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนอกจากนี้ก็ได้มีการสรุปปัญหาอุปสรรคโครงการในปีที่ผ่านมานะครับอาทิไม่มีเกลือแร่บริการนักวิ่งโดยปีนี้ได้มีแนวทางนะครับในการแก้ไขโดยได้มีการขอสปอนเซอร์เครื่องดื่มเกลือแร่เครื่องดื่มวิตามิน B วอเตอร์เครื่องดื่มวิตามิน C วอเตอร์ปีที่ผ่านมานะครับกับการปล่อยตัวนักกีฬาอยู่ในช่วงของอากาศร้อนแก้ไขปัญหาในปีนี้ด้วยการยืดระยะเวลาในการปล่อยตัวออกไปให้เย็นขึ้นส่วนในปีที่ผ่านมานะครับก็พบว่ารถพยาบาลได้อยู่ห่างจากจุดเส้นชัยนะครับและปีนี้ก็ได้มีการจัดสถานที่ให้หน่วยบริการหรือว่าปฐมพยาบาลนะครับและรถพยาบาลอยู่ประจำจุดเส้นชัยโดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพญาไทศรีราชานะครับส่วนจุดบริการอาหารผลไม้และน้ำดื่มก็พบว่าอยู่ห่างจากสถานที่แข่งขันปีนี้ก็มีการแก้ไขนะครับด้วยการปรับจุดบริการอาหารผลไม้ให้อยู่กับสถานที่ในการแข่งขันแยกส่วนออกจากถนนคนเดินด้านของการรันคิวรับถ้วยรางวัล นั้นนะครับในปีนี้ก็มีการจัดให้ใช้ระบบของไทม์ชิปนะครับสามารถที่จะจัดอันดับได้เร็วขึ้นพร้อมกันนี้ครับในวันนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการนะครับและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพหนองปลือซิตี้รันอย่างเป็นทางการอีกด้วยส่วนยอดผู้ลงสมัครนะครับในระบบออนไลน์พบว่าขณะนี้ได้ทำการปิดระบบไปแล้วอย่างเป็นทางการจะเหลือก็เพียงในส่วนของการสมัครที่เทศบาลเมืองหนองปลือเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนะครับก็พบว่ามีผู้ที่สนใจสมัครร่วมการแข่งขันแล้วกว่า700คนซึ่งปีนี้นะครับได้มีการตั้งเป้าไว้ที่ 1,000 คนโดยคาดว่าน่าจะบรรลุตามเป้าที่ตั้งไว้ครับยังอยู่ที่การดำเนินงานในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปลือวันที่6กุมภาพันธ์นี้เทศบาลเมืองหนองปลือเร่งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่รับหน้าร้อนนะครับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเปิดบริการทำหมันและฉีดวัคซีนให้ฟรีโดยมีการตั้งเป้าทำหมัน250ตัวให้สิทธิ์บ้านละไม่เกิน2ตัวนะครับนายวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรีในพื้นที่เมืองหนองปลือนะครับพบว่าตอนนี้ทางเทศบาลเมืองหนองปลือได้ทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้กับประชาชนได้รับทราบไปแล้วหลายโครงการซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ต้องการลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ให้อยู่ในวงจำกัดและเป็นการเสริมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับสุนัขและแมวนะครับด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงหน้าร้อนที่ใกล้จะมาถึงหลังจากที่พบว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการถูกสุนัขและแมวที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัดเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกปีดังนั้นเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมภูมิและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจึงได้ทำการประสานความร่วมมือจากสัตวแพทย์อำเภอบารมุงในการร่วมออกหน่วยบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับตามโครงการแก้ไขปัญหาผลกระทบของประชาชนจากสัตว์จรจัดโดยมีบริการทำหมันสุนัขเพศผู้จำนวน150ตัวและจะทำการฉีดให้บ้านละไม่เกิน2ตัวส่วนบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับเปิดบริการไม่จำกัดในขณะที่การเตรียมตัวสุนัขและแมวก่อนทำหมันต้องให้สุนัขและแมวงดอาหารและน้ำอย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนทำหมันครับทำแล้วก็ต้องเตรียมนำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านของเจ้าของสุนัขและแมวมายื่นในวันดำเนินการด้วยและจะรับเฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปลือเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของการประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ทศบาลเมืองหนองปลือทำการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มโซเชียลต่างๆนะครับให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมทั้งเปิดให้บริการในวันที่6กุมภาพันธ์2567ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 12:00 น.ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์สวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปลือเริ่มลงทะเบียนเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปครับครับก็ในวันที่6ที่จะถึงนี้นะของเดือนกุมภาพันธ์ก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่ายังไงก็เตรียมพร้อมนะครับน้องหมาน้องแมวนะครับมารับการบริการตามความตั้งใจของเทศบาลนะครับโดยท่านนายกวินัยอิริทักก็ได้วางกำหนดไว้ว่าประมาณสัก3ถึง4ครั้งอยู่ที่นะมันอยู่ที่ว่าเราประสานงานสัตวแพทย์ได้ประมาณไหนเพราะหนึ่งเราไม่สามารถดำเนินการเองได้นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลทางเพจเทศบาลเมืองหนองปลือด้วยครับแล้วก็ทางโซโฟนเคเบิลด้วยครับมูลนิธิพระมหาไทยพัทยาครับก็มีการจัดกิจกรรมการกุศลนะครับศิลปะและการแสดงละครใบหน้าขาวนะครับโดยเด็กพิเศษครับเพื่อที่จะนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมนั้นนะครับไปปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีของพระมหาไทยนะครับแล้วก็รวมถึงห้องศิลปะของมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อคนพิการครับที่โรงละครอัลกาซ่าคาเบเร่โชว์พัทยานะครับดร.ชานโดชีโปสเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมการกุศลโครงการละครใบหน้าขาวโดยเด็กพิเศษพร้อมด้วยนางสาวทิติพันธ์เพชรกูลรองนายกเมืองพัทยาบาทหลวงสุขุมธนสิงห์ประธานมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการและบรรดาทานน้ำใจที่ร่วมสนับสนุนซื้อบัตรเข้าชมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการละครใบหน้าขาวโดยเด็กพิเศษนะครับจะทำขึ้นก็เพื่อนำรายได้จากการขายบัตรเข้าชมเนี่ยไปปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรีและห้องศิลปะเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนเพิ่มพัฒนาทักษะรวมไปถึงการฟื้นฟูบำบัดด้วยกิจกรรมดนตรีกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กพิเศษให้มีพัฒนาการทางด้านของสติปัญญาการเรียนรู้อารมณ์และสังคมรวมไปถึงทักษะการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไทยและโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรฝึกสอนนะครับจากทีมอาสาสมัครจากประเทศฮังการีมาเป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดงและก็รวมถึงการสนับสนุนจากโรงละครอัลกาซ่าคาเบเร่โชว์พัทยาในด้านของสถานที่จัดกิจกรรมทั้งนี้นอกจากการแสดงละครใบหน้าขาวแล้วนะครับยังมีการแสดงโชว์มายากลและการแสดงดนตรีจากน้องๆมูลนิธิพระมหาไทยพัทยาซึ่งก็สร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมชมเป็นอย่างมากครับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมโครงการวันกาชาดบำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชานะครับโดยมีการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสพร้อมกับแจกถุงยางชีพครับนางสาวประภัสราสีทองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันกาชาดบำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีณศาลาประชาคมอำเภอบางละมุงโดยมีจ่าเอกพิทยาพรก่อแก้วปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุงนายวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือคณะกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนร่วมให้การต้อนรับโครงการวันกาชาดบำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ2567เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อำเภอมะละมุงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีนะครับได้มีการนำถุงยางชีพจำนวน20ถุงมอบให้กับผู้ที่ยากไร้ณศาลาประชาคมจำนวน18ถุงและลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้และผู้สูงอายุและรวมไปถึงผู้พิการจำนวน2รายในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลนะครับซึ่งถุงยังชีพที่มอบให้ในวันนี้นั้นจะคูณ2ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับอาทิเช่นข้าวสารน้ำปลายารักษาโรคและเงินสดอีกจำนวนครัวเรือนละ 2,000 บาทครับมาดูทางด้านของครอบครัวนาคสนนะครับได้ร่วมกับทางสโมสรไลออนชลบุรีพระตำหนักพัทยาครับก็มีการมอบน้ำดื่มและก็รวมถึงโต๊ะหน้าขาวสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยาครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานะครับครอบครัวนาคสนนำโดยนายสมศักดิ์นางสุนีนาคสนร่วมกับสโมสรไลออนชลบุรีพระตำหนักพัทยานำน้ำดื่มจำนวน200โหลและโต๊ะหน้าขาวจำนวน8ตัว
มูลค่ารวมกว่า 2,400 บาทมอบให้กับทางสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาโดยมีพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการนะครับเป็นตัวแทนรับมอบนายสมศักดิ์ได้กล่าวว่าได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาขอสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมและภารกิจของโรงพักส่วนโต๊ะหน้าขาวทดแทนของเก่านะครับที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาด้านของพันตำรวจเอกนาวินผู้กำกับการก็ได้มีการกล่าวขอบคุณสำหรับน้ำใจในครั้งนี้โดยจะนำสิ่งของทั้งหมดนะครับที่ได้รับมอบในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือนายวินัยอินพิทักษ์พร้อมด้วยทีมบริหารนะครับก็ทำให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เข้ามาพบปะนะครับและร่วมกันหารือร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองหนองปรือในการส่งเสริมให้ท้องถิ่นรู้จักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อนำไปขยายผลร่วมกับเครือข่ายภาคีในการจัดทำภาคีเครือข่ายข้อมูลก๊าซเรือนกระจกครับนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือเป็นประธานในการต้อนรับคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณห้องประชุมชั้นเอ็มนะครับโดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนและที่ปรึกษาจากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมในการชี้แจงรายละเอียดโดยการประชุมในครั้งนี้นะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเทศบาลเมืองหนองปรือในการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและนำไปขยายผลร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไปสู่การจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองและยังสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรประเมินศักยภาพของกิจกรรมระดับเมืองการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้และความเป็นไปได้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของเทศบาลสำหรับเป้าหมายของโครงการนี้นะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางคาร์บอนในปี2550และการป้องกันก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี2065ครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมเราทั้งหมดของฝ่ายข่าวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขบรรเทาให้ได้เรามาดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างโอ้เจอทั้งไขมันและหัวยาที่ปูนเต็มเลยแบบถ้าบ้านเขาต่อเติมบ้านเนี่ยเขาเททั้งที่ปูนลงมาตรงระบายท่อระบายน้ำของเราเนี่ยทำให้แบบว่าขวางทางน้ำได้ยิ่งไขมันโอ้โหสุดยอดเลยเหม็นมากบางทียังเจอไอ้ตะกร้าที่ว่าทักท่าเขาเนี่ยที่ว่ากระถางต้นไม้อะไรเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าได้ยังไงทีเจอรากไม้บ้างก็มีต้องมุดลงไปครับมันลึกมันไปไกลไม่ใช่เรื่องมันไกลมากประมาณ10เมตรอ่ะ10เมตรกว่าเนี่ยมีตรงกลางข้อพอดีเลยประมาณเนี่ยเราต้องแค่ได้ให้น้ำให้มันไหลไปได้น้ำโดยสบายฝากนะครับทางพัทยาทุกท่านและระดับที่ผู้ประกอบการทุกคนช่วยกันรักษาทำความสะอาดนิดนึงยังขยะเนี่ยใส่ถุงให้มันชิดและใส่ถังมีให้เรียบร้อยใส่ให้เขานิดนึงปัจจุบันเมืองพัทยาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ขยะเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากเห็นแบบนี้แล้วเราคงต้องร่วมมือกันจัดการขยะไม่ให้ลงไปยังคูคลองท่อระบายน้ำก็จะช่วยบรรเทาปัญหาได้อีกทางครับอีกทั้งระบบท่อระบายน้ำเดิมที่มีขนาดท่อเพียงแค่60ซมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำและขยะที่ไหลลงมาพร้อมน้ำภายในท่อก็ต้องปรับปรุงให้ท่อระบายน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นและต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อรองรับการระบายน้ำและขยะที่ไหลลงมาในท่อระบายน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นครับและในจุดที่มีการปรับปรุงท่อระบายน้ำเรียบร้อยก็สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังได้ดีมากขึ้นครับที่
่เราเห็นมีการขุดเจาะถนนทั่วพัทยาโดยรวมแล้วเป็นการขุดเพื่อนำสายไฟสายสื่อสารลงดินการปรับปรุงระบบระบายน้ำและการพัฒนาการให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอีกไม่นานเมื่อทุกๆโครงการสำเร็จเมืองพัทยาก็จะน่าอยู่สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางจากผู้คนทั่วโลกสอบถามทุกเรื่องของเมืองพัทยาแจ้งเหตุร้องทุกร้องเรียนได้ที่พัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337 Max ที่พร้อมให้บริการ24ชั่วโมงครับครั้งกับงานวิ่งดีๆฟรีคอนเสิร์ตกับจ๊ะนงพนีเจ้าของเพลงขอแห้งในกิจกรรมหนองปรือซิตี้รัน2024ครั้งที่2วิ่งครั้งรักในบรรยากาศยามเย็นชมพระอาทิตย์ตกแบบชิวๆในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณบริเวณอ่างเก็บน้ำมาประชันใครที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ไทยรันหรือกองการศึกษาชั้น4สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือขอเรียนเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง 6.29 เมตรเพื่อประดิษฐานหน้าเจดีย์อุโบสถณวัดถ้ำประทุนตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีร่วมบริจาคได้ที่บัญชีวัดถ้ำประทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี1941543743ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-221-3907ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้นมาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามเพราะที่นี่พัทยาบ้านของเราโสพลเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา